าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10นาฬิกา10นาทีนายกรัฐมนตรีกิ๊กออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนลั่นทำให้ดีที่สุดคุยเด็กบอกไม่ต้องกลัวกำชับต้องมีวินัยทำงานมา2ปีแล้วยังไม่ได้หยุดพักขออย่าสร้างความเกลียดชัง10นาฬิกา27นาทีกรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนวันแรกที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรคึกคักเด็กบอกกลัวแต่พักผ่อนเยอะช่วยได้10นาฬิกา33นาทีพลเอกประวิตรวางคิวเตรียมลงพื้นที่8ตุลาคมนี้ที่สระแก้วดูน้ำท่วมและการศึกษา10นาฬิกา41นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,950 บาทขายออกบาทละ 28,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,439 บาท60สตางค์ขายออกบาทละ 28,550 บาทล่าสุด 10:56 นาทีอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนมีความยากลำบากเดินทางเข้าออกจากบ้านขณะควายลอยคอแช่น้ำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup